และตอนนี้ครับอยู่กับเจ้าของร้านกรุงไทยดีเสิร์ทคุณโป้และคุณตาลนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเป็นมินิมอลมากดูแบบนึกว่าเหมือนคาเฟ่ที่มาของร้านคืออะไรคะเราตั้งใจจะทำให้เหมือนกล่องขนมเป็นคอนเซปต์ที่คนเดินเข้ามาเหมือนได้กินขนมในกล่องขนมของเราขนมไทยของเราอะค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างเราก็พยายามจะปรับความหวานให้น้อยลงเพื่อให้ทานง่ายขึ้นเราก็พยายามจะปรับรูปแบบให้คนสมัยใหม่เข้าถึงกับขนมไทยง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าขนมไทยมันไม่ได้โบราณเท่านั้นนะคะคือมันเป็นการยกระดับแล้วอย่างขนมไทยของที่ร้านนี่มีประเภทไหนบ้างก็น่าจะมีมากกว่า30ประเภทนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะให้ทั้งสองท่านจัดเซตมาเลยเอาเซตที่แบบมาทานกับครอบครัวมาทานกับเพื่อนเราได้ครบทุกอย่างแล้วก็ซื้อกลับไปฝากคนได้ด้วยนี่ก็มีเครื่องดื่มดีๆหลายตัวเดี๋ยวเรามาทานกันขอบคุณคุณพ่อและคุณตาขอบคุณค่ะมาแล้วครับผมนี่คือเมนูบางส่วนนะครับจากร้านปรุงไทยดีเสิร์ทใช่ก็อย่างที่บอกว่าเขาทำให้รูปแบบของขนมไทยอ่ะนอกจากจะอร่อยแล้วอ่ะถ่ายรูปสวยแล้วเป็นของขวัญของฝากอย่างเซตแบบเนี้ยสวยงามมากแบบโอ้ยเอาจริงๆช่วงนี้ใกล้สิ้นปีอะเราเองต้องเริ่มมองหาของที่แบบอร่อยด้วยดีกับสุขภาพด้วยเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะใช้วัตถุดิบจากชุมชนต่างๆของไทยแท้ๆน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลมะพร้าวจากแต่ละชุมชนเขาก็คัดสรรมาแล้วก็ค่อยๆเปิดทานเก็บได้นานด้วยแต่ถ้าใครอยากมาปุ๊บวางปังกินได้เลยถ่ายรูปสวยก็คือแนะนำเป็นตัวนี้ไฮทีเซตบีตัวนี้เขาก็จะมีตั้งแต่ครัวซองด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นหน้าแบบหน้ากุ้งส่วนด้านล่างก็จะมีแบบขนมชั้นที่นี่อร่อยเป็นพีระมิดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่น้องอร่อยมากน้องแบบน้องดีน้องหวานน้อยตรงนั้นอาจจะกินยากเดี๋ยวทานให้ก่อนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูขนมชั้นที่นี่ขนมชั้นที่นี่เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมที่ทำมาแบบพอดีคำครับโอ้ยสำหรับคุณนี่คือคำเล็กแล้วนะเดี๋ยวนี้จิกกัดเก่งไม่เป็นมานานแล้วอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาชิมดูอันนี้คือผักกาดกรองนะคุณผู้ชมนี่อุ้ยแป้งเขาจะนุ่มๆเดี๋ยวขอกัดดูก่อนข้างในเป็นไส้อะไรเป็นเผือกใช่ไหมคะแล้วอบควันเทียนเธอนี่ชิ้นนี้เกิดมาเพื่อแม่ฉันเธอทานได้เลยจ้ะเธอมาฝั่งนี้นะครับเป็นครัวซองหน้ากุ้งอุ้ยตรงกลางเขามีไส้ด้วยว่ะอุ้ยมีไส้ด้วยหรอเหมือนเป็นซอสมะพร้าวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวชิมที่ร้านขายดีมากเลยเนาะน้ำกุ้งอันนี้อร่อยมากเป็นยังไงเค็มๆหอมๆมะพร้าวแล้วก็แบบดีมาห้อแล้วก็ยังกินไม่แต่เลยนะผ่านไปบังคับเขาแล้วมันกันต่อมาห้อคือที่เนี่ยค่ะขนมไทยของเขาว่าจะมีตั้งแต่แบบทองหยิบทองหยอดหรือขนมชั้นอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยขนมทองต่างๆอลัวอะไรเงี้ยแต่ขนมแบบกึ่งคาวกึ่งของทานเล่นก็จะเป็นแบบนั้นอะช่อม่วงผักกาดกรองมาห่ออร่อยมากสับปะรดเป็นไงสับปะรดดีนะแล้วเขาจะมีฝานพริกอ่ะคุณผู้ชมแบบเล็กๆแปะอยู่ด้านบนคือให้ทานแล้วแบบไม่เลี่ยนจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาคองแคงเป็นลูกไปแล้วตอนนี้งงไปหมดน่ารักมากเลยอ่ะคือระหว่างที่เธอกำลังแกะคองแคงก็คือเดี๋ยวจะขออนุญาตทานวุ้นแทนก่อนเลยอันนี้เป็นวุ้นกรอบนะคะสีม่วงเป็นอัญชันมะนาวปะอร่อยทานวุ้นกรอบอ่ะจะไม่ใช่แบบนี้เหมือนทานขนมแบบเยลลี่เหมือนทานเยลลี่แล้วแบบว่ากลิ่นจะหอมแบบฟรุตตี้แบบว้าวฝรั่งมาเป็นลูกกุ้งจริงอร่อยเลยอันเนี้ยนี่คือคลองแคลงนะครับอุ้ยอร่อยอันเนี้ยอร่อยเราเหมือนคนไม่เคยกินของดีๆป่ะอุ้ยอร่อยหวานน้อยกรอบไม่เหมือนหืนหอมพริกไทยนิดๆพริกไทยดำมาที่น้ำกันนะครับนี่คือเมกาโดน้ำตาลตะโหนดนะครับเป็นน้ำตาลตะโหนดจากจังหวัดเพชรบุรีก่อนอื่นคนก่อนเพราะด้านล่างจะเป็นตัวน้ำตาลตะโหนดแล้วข้างบนเขาจะท็อปด้วยช็อตเอสเพรสโซ่ลงไปคนหอมนี่เขาถามว่าอันนี้คอแห้งหรือเปล่าใช้เป็นความหอมของน้ำตาลตะโหนดแล้วก็กาแฟก็แบบทำให้ทานง่ายขึ้น แต่ถ้าใครชอบความแบบว่ากลมๆ กลมกล่อมมีนมมีความมันเพิ่มขึ้นพี่เขาแนะนำเป็นตัวนี้นะคะเป็นลาเต้น้ำตาลมะพร้าวจะคล้ายๆกับเดอร์ตี้เพราะว่าเขาไม่ได้ผสมนมกับตัวกาแฟเข้าด้วยกันมันก็จะมีความแยกชั้นข้างบนเนี่ยจะมีแบบมะพร้าวนะคะมะพร้าวแบบเคี่ยวกรอบๆเป็นมะพร้าวด้านบนและด้านล่างก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะกินอย่างไรกินอย่างไรไม่กล้าดูดเยอะเลยเดี๋ยวพี่ก็ถามว่าหิวน้ำอีกคนหรือเปล่าหอมคือมีกลิ่นมะพร้าวแบบปลายๆแบบเป็นมะพร้าวกระซิบแบบมะพร้าวอย่างเงี้ยเธอเข้าใจยากจังเลยคือแต่มันหอมมะพร้าวอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ยังเบาความหวานและความหวานหวานน้อยหวานน้อยนั่นก็ยังเปิดกินอยู่นะมันหอมพริกไทยดำมากเลยอันเนี้ยนี่ปรุงแคนดี้จ้ะอันนี้น่าซื้อไปฝากอุ้ยเหมือนแบบมีความหนึบหนึบแล้วเขาก็นุ่มเหมือนอะลัวไหมแค่ด้านนอกที่เหมือนอะลัวคือมีความกรอบนิดๆด้านนอกแต่ด้านในอ่ะเหมือนลูกอมคุณผู้ชมเหมือนลูกอมคาราเมลอร่อยอร่อยเหมือนอร่อยร้านปรุงไทยดีเสิร์ตร้านขนมไทยร่วมสมัยย่านตลิ่งชันที่รวมเอาวัตถุดิบชั้นดีจากชุมชนทั่วประเทศมาให้ทุกคนได้ลิ้มลองทั้งในรูปแบบของขนมและเครื่องดื่มอย่างชุดไฮทีเซตบีเป็นเซตที่ลูกค้าได้ขนมหลากหลายรวมถึงครัวซองพร้อมเครื่องดื่มหรือจะเป็นชุดของขวัญขนมขบเคี้ยว12กระปุกชุดของขวัญสุดพรีเมียมที่รวบรวมขนมขบเคี้ยวตัวที่ขายดีในร้านกินพร้อมกันกับกาแฟอาราบิก้า 100% เข้ากันอย่างลงตัวและลาเต้น้ำมะพร้าวกาแฟนมที่มีความหอมจากน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกอร่อยกลมกล่อมต้องมาลองให้ได้เพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้านปรุงนะครับอยู่บนถนนอินทราวาสอยู่ระหว่างถนนราชพฤกษ์แล้วก็ถนนพุทธมณฑลสาย1นั่นเองง่ายๆก็คือเซิร์ช GPS เลยปรุงไทยดิเสิร์ตนะครับร้านเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มและหยุดทุกวันอังคารนะครับสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0657246465นะครับที่จอดรถก็จะมีทั้งทางด้านหน้าร้านรถเล็กก็จอดหน้าร้านแต่ว่าถ้ารถที่ยาวหน่อยกว้างหน่อยก็ไปจอดด้านหลังได้และที่สำคัญนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้แฟนๆรายการชีพจรลงพุงด้วยนะคะเมื่อซื้อชุดของขวัญ12กระปุกแบบนี้รับฟรีไปเลยนี่เท่ากระเป๋าสวยมากกระเป๋าหูหนังใบใหญ่แบบนี้ให้ไปเลยพร้อมกันคือเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าที่สุดแล้วไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ด้วยแล้วก็หมดเขตดีมาก31ธันวาคมใครหาของไปแบบสวัสดีปีใหม่ให้เพื่อนปีใหม่ให้คนที่คุณรักปีใหม่สามารถครับผมแล้วก็ฝาก Facebook Fanpage ของเราชีพจรลงพุงนะครับรวมถึง IG ลงพุง Amarin TV และ34 HD App ยังไงนะ34 HD App มีอะไรบ้างนะดูสดกดโหวตทันกระแสมีฟีเจอร์โพลแอนด์โหวตให้คนได้แบบคุยสดกันไปเลยค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะด้วยความห่วงใยของพวกเราออกไปทานของอร่อยแล้วอย่าลืมป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านของคุณก็คงต้องมีคนที่คุณต้องห่วงใยและใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับAmarin TV